ยามสายมาแล้วเสียงดังแจ้วแจ้วมาแล้วเสียงธรรมธรรมะสาระย่อมบ่ล้าหลังขอเชิญชวนฟังศรัทธาทุกท่านทุกคนทุกตนทุกองค์เน้อกราบนมัสการถวายความเคารพหลวงพ่อพระครูสมุวิจุวัตรวรกิจโจท่านผู้อำนวยการ สถานีวิทยุขึ้นพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM 104.50 วัดฝ่ายหินที่เคารพอย่างสูงพระสงฆ์พระเถรานุเถระครูบาอาจารย์เจ้าจุตนจุองค์จุลูกเจริญพรเจริญธรรมธรรมะสวัสดีครับบรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทายกทายิกาศรัทธานามนต์ทั้งหลายที่ได้รับฟังรายการธรรมะสู่ใจยามสายได้มาพบปะกับบรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาเราตั้นทั้งหลายทุกตั้นทุกคนทุกคนทุกท่านจักได้นำบรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านได้เข้าสู่รายการธรรมะยามสายเพื่อบรรดาญาติโยมได้รับฟังรายการธรรมะยามสายในวันนี้เป็นประจำวันอังคารที่8เดือนตุลาคมพุทธศักราช2567บรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านที่ได้รับฟังอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะแล้วการไลฟ์เฟซบุ๊ก KITTIPONG KITTISOPONO กิติพงศ์กิติโสภโนสู่เคลื่อนวิทยุที่มุนดาศรัทธาญาติโยมได้ฟังแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังจาก Facebook ของอาตมาภาพ Facebook ของทางคลื่นวิทยุ FM 104.50 วัดไฟหินแล้วก็ YouTube วัดไฟหินทีวีได้ในโอกาสวันนี้ถามว่าสภาพจิตใจสภาพร่างกายถามว่าสู้นะญาติโยมแต่ว่าสภาพจิตใจทำไมถึงได้กล่าวแบบนั้นอย่างนั้นเพราะว่าเป็นที่อาณาอินดูคุณนาสงสารกับบรรดาญาติโยมที่ถูกอุทกภัยประสบภัยจากน้ำท่วมตั้งแต่วันที่4567นะจนกระทั่งตอนนี้กำลังเก็บครัวตั้งหลายตั้งปวงที่เกิดขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบรรดาญาติโยมท่วมไปถึงในวัดในวาอารามสิ่งที่ได้ปูสิ่งที่ได้กระทำในโอกาส
ติเป็นกาละความคิดเห็นความเป็นอยู่นะได้เกิดด้วยสภาวะความเป็นอยู่เป็นไปได้เกิดขึ้นกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโอกาสที่บรรดาญาติโยมได้รับการข่าวสารเนาะญาติโยมบรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านที่ได้มีความตั้งใจเกี่ยวข้องในลักษณะของความเป็นอยู่เป็นไปของชีวิตว่าเมื่อชีวิตของคนเรานั้นมาประสบพบเจอสิ่งต่างหลายต่างปวงที่จะช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันนั่นก็คือการความเมตตาความกรุณาแล้วก็สิ่งที่อาจจะต้องคอยช่วยเหลือแสดงความนะฮึ่ขวัญกำลังใจคือการมุทิตาแสดงน้ำอกน้ำใจกันและกันนะบรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านในโอกาสที่ได้มีการประสบภัยที่มันเกิดขึ้นจากสภาวะพายุได้เข้าสู่เมืองเชียงใหม่ในโดยเฉพาะแล้วเนี่ยบรรดาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทุกท่านทุกคนที่ได้รับฟังอยู่ในขณะนี้นะญาติโยมก็มันเกิดไปแล้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่จะต้องช่วยกันและกันนั่นก็คือการคือขวัญกำลังใจโดยเฉพาะบางผู้บางท่านของเข้าครัวเข้าของทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยยังบ่สามารถที่จะเก็บได้ก็น้ำก็มาอย่างรวดเร็วน้ำมาแรงน้ำมาอย่างรวดเร็วนะก็เป็นที่อินโดเนาะเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้สอยจำเป็นต้องตัดน้ำตัดไฟนะนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันบ่ใช่ว่าประเทศไทยเฮานะญาติโยมประเทศอื่นก็เกิดอุทกภัยซึ่งเส้นเดียวกันเส้นเดียวกันนะบางผู้บางท่านก็ว่าในระยะเวลาที่เกิดมาบางคนก็ได้50ปี60ปีก็ว่าบ่เคยพบบ่เคยเจอสิ่งต่างหลายต่างปวงแต่ก็มาพบมาเจอบัดเดี๋ยวนี้ก็ทำให้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นลักษณะนะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็มันก็บ่สามารถที่จะแก้ไขได้ต้องยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามสภาวะของความเป็นอยู่บรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายหลังจากที่น้ำมวลน้ำจากจังหวัดเชียงใหม่ไหลไปน่ะญาติโยมไหลไปไหนก็ไหลไปพุ่นน่ะตังละปูนบัดนี้ตังละปูนก็โดนละโดนอย่างบรรดาญาติโยมทั้งหลายก็โดนมวลน้ำจากจังหวัดเชียงใหม่ไปในบริเวณเขตหนองจังคืนตำบลหนองจังคืนตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองแล้วก็ไปสุดซอยปวนญาติโยมลงน้ำปิงหิมปิงปวนญาติโยมเพราะนั้นเหตุการณ์ที่เฮาบ่คาดฝันบ่คิดถึงนะสิ่งต่างหลายต่างปวงเราก็ต้องยอมรับสภาพที่เป็นอยู่เป็นไป
ในโอกาสนี้ก็ขอให้ญาติโยมได้ฮื้อขวัญกำลังใจกับที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะในสภาวะของการเกิดน้ำท่วมในบ้านเฮาญาติโยมทั้งหลายในโอกาสเมื่อวันที่1ตุลาคมญาติโยมก็คงจะเห็นเหตุการณ์ที่ถนนกรุงเทพพระมหานครที่มันเกิดสภาวะความสังเวชใจความสังหรณ์ใจในโอกาสที่เราเรียกว่าเป็นสิ่งมีอยู่นะก็ทำให้เกิดเหตุการณ์แก๊สในรถมันมีความระเบิดเกิดขึ้นนะมันมีความระเบิดเกิดขึ้นแล้วบรรดาญาติโยมก็ทำให้ดะออนในรถบัสนั้นประสบอุบัติเหตุไฟคลอกญาติโยมตั้งหลายไฟคลอกเมื่อไฟคลอกแล้วก็ทำให้เกิดการเสียชีวิตภายในรถตีหนีได้ก็หนีตีหนีบ่ได้ก็หนีบ่ได้แล้วอีกอย่างประการการที่คนเฮาเนี่ยเกิดสภาวะที่เรียกมันเกิดจากความเป็นจริงพี่น้องว่ากั้งเป็นกั้งตายญาติโยมนะกั้งเป็นกั้งตายเมื่อกั้งเป็นกั้งตายแล้วบรรดาญาติโยมทั้งหลายสิ่งสำคัญแล้วเนี่ยในสภาวะของความเป็นอยู่เป็นไปคนเราจะต้องหนีเอาตัวรอดแต่สุดท้ายก็หนีไปได้ก็จึงเกิดสภาวะความเป็นการประสบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะเรียกว่าไฟคลอกนะไฟไหม้รถบัสทำให้ละอ่อนในรถบัสเกิดอย่างญาติโยมทั้งหลายนะก็จวนเป็นจวนตายวันนี้จะรู้สึกว่าจะมีงานพระราชทานเพลิงศพ23ครูและนักเรียนเหตุไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาในวันนี้เฮาท่านทั้งหลายก็ทรงอกทรงใจนะในโอกาสที่เราเรียกว่านะในลักษณะของความเป็นการประสบจากกาตีนักเรียนครูพานักเรียนได้ไปทัศนศึกษานะซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เกิดปัญหานั้นก็คือโรงเรียนวัดเขาพญานะเตรียมรับแล้วก็รับศพทั้งหมดทั้งมวล23ร่างได้มีการซักซ้อมส่วนพิธีการแล้วก็ล่างคนเข้าไปสู่เตาเอาเตาเผานะวันนี้รู้สึกว่าจะเป็นงานพระราชพิธีเพราะว่าในหลวงและพระราชินีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพแล้วก็ได้พระราชทานเพลิงศพตามกำหนดการไปนะดังนั้นเราจะเห็นว่าคนไทยบ่ทอดบ่ทิ้งกันคนไทยจะไปด้วยกันอยู่ร่วมกันนะแม้แต่ศาสนาอื่นศาสนาคริสต์ก็ยังได้มีการส่งหนังสือเพื่อมาไว้อะไรจากความตายจากการประสบภัยในโอกาสนี้รู้สึกว่าเข้ามาสู่เดือนตุลาคมเนี่ยญาติโยม
ก็มีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นญาติโยมได้ทำให้เป็นสภาวะเป็นความเป็นจริงนะเกิดขึ้นกับตัวตนดังนั้นแล้วบรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านนะก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้รับการปฏิบัติแล้วก็ไว้อะไรแก่ผู้วายชนแต่ผู้ตายโดยเป็นกฎของสัจธรรมญาติโยมทั้งหลายก็มีคลิปวิดีโอในห่วงระยะเวลาที่มีการเดินทางในรถก็มีการร้องและร้องเพลงรำต้องเต้นรำเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินแต่มาถึงกาลเวลาณสถานตรงนั้นก็เกิดแก๊สระเบิดแต่ว่าคนขับรถก็พยายามประครองรถละญาติโยมแต่รถกลับไปเสียดไปสีนะไปเสียดไปสีกับถนนหนทางก็จึงเกิดไฟลุกขึ้นมาเนาะไฟลุกขึ้นมาแล้วก็คนในรถบัสก็ต่างคนต่างหนีแต่แล้วเนี่ยประตูฉุกเฉินก็สามารถที่จะเปิดได้กระจกก็สามารถที่จะแตกได้ยิ่งทำอะหยังลงไปก็ยิ่งไฟลุกลามเข้ามาที่หนีออกไปก็หนีออกไปได้ที่เหลือก็เหลืออยู่ก็ถือความตายขนาดครูคนหนึ่งญาติโยมอุ้มละอ่อนสุดท้ายก็ช่วยเหลือบ่ได้ก็ตัวเองก็ตายไปก่อนละอ่อนไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสังเวชใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในเรื่องราววิถีชีวิตของคนเรานะญาติโยมนะท่านทั้งหลายญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้อาตมาภาพได้เกริ่นนำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิถีของการประสบภัยน้ำท่วมและก็เรื่องราวการประสบอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นกับน้องๆโรงเรียนนะเขาพยานะทำไมก็มีคนก็ตั้งคำถามญาติโยมตั้งคำถามว่าทำไมต้องเอาเด็กวัยนั้นวัยนี้ไปนะจึงเกิดปัญหาที่เราอ่อนนั่นนะญาติโยมบางคนก็ยังอยู่ประถมต้นอยู่กำลังจะเติบโตแต่ปรากฏว่าได้มาถึงแก่กรรมมันก็อยู่ที่บริบทนะบริบทโรงเรียนนักเรียนมันเป็นโรงเรียนน้อยเปิ้นสามารถประคับประคองนักเรียนกลุ่มนี้โรคเฮาคันกลุ่มนี้ไปได้แต่เฮาก็บ่ฮู้เหตุการณ์ที่มันจะเกิดแบบนี้นะญาติโยมนะเหตุการณ์นี้ถ้าอู้ถึงว่าปรับชีวิตคนเราก็เรียกว่าเป็นกฎของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้อย่างคือความบ่เตี้ยงแต้บ่แน่นอนเป็นไปตามทํานองครองธรรมนะญาติโยมนะแล้วก็ทํานองครองธรรมที่มันเกิดขึ้นมันก็คือลักษณะของความเป็นอยู่ในชีวิตประสิทธิ์ความที่จะก่อเกิด
ยังความทุกข์ความสุขจากโรคจากภัยไข้เจ็บที่มันเกิดขึ้นดังนั้นเฮาท่านทั้งหลายจึงเกิดข้อสงสัยข้อเป็นอยู่ข้อเป็นไปที่มันจะก่อเกิดจากลักษณะแห่งชีวิตนะแห่งชีวิตก็คือการดับไปอย่างสิ้นเชิงนะตั้งอยู่แล้วก็ตั้งเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ก็ดับไปแตกสลายไปเป็นกฎอนิจจังก็คือความบ่เที่ยงแท้ความบ่แน่นอนกำลังร้องเล่นเต้นทำเพลงกันอยู่ม่วนปรากฏว่ามาโดนไฟครอบแอลก็มาม่วนละญาติโยมจำเป็นต้องได้ปิกจำเป็นต้องได้นะคำนวณคิดแห่งใหม่ตั้งสติแห่งใหม่เพราะสูญเสียนะบุคคลคือนักเรียนคือครูโดยเฉพาะหัวอกของผู้ปกครองเนี่ยญาติโยมก็จะต้องระทมทมทึกร้องห่มร้องไห้ไปตามคันลองกองธรรมที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นบรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านที่ได้รับฟังอยู่ในขณะนี้ก็เป็นแง่คิดเป็นแง่ธรรมเนาะแง่คิดเป็นแง่ธรรมว่าคนเราตามต่างหลายเนี่ยเมื่อมันประสบพบเจอมันเป็นกฎอนิจจังความบ่เที่ยงแท้ทุกขังคือความทุกข์ทุกข์ที่ผู้ปกครองระห่มร้องไห้ระรมตรงทึกเหตุการณ์ที่น่าสังเวชของคนไทยแล้วสุดท้ายญาติโยมความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่มันเกิดขึ้นหื่นเป็นสัจธรรมเป็นกฎอนิจจังญาติโยมอนิจจังทุกขังอนัตตากฎของพระไตรลักษณ์ที่พระอาตมาภาพได้อู้ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะก็เป็นข้อคิดคติเตือนใจคือเราเจ้าข้าท่านทั้งหลายญาติโยมจงตั้งปณิธานตั้งใจนะเมื่อเห็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ตั้งใจทำคุณงามความดีทำความดีไว้ความดีจะไม่ได้หายไปไหนนะแล้วก็สิ่งสำคัญนะเราก็จะได้เห็นนะพ่อน้องว่าเราจะได้เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นว่าเป็นแนวทางความคิดที่มันจะเกิดความถูกต้องเกิดความเห็นชอบตามทํานองของธรรมเช่นว่าการทําดีก็ย่อมได้ดีการทําชั่วก็ย่อมได้ชั่วถือเป็นองค์สําคัญอันเป็นแนวทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ในธรรมเรื่องนี้อาตมาภาพก็จะขอยกเอาเรื่องของสัมมาทิฏฐิคำว่าสัมมาทิฏฐินั้นเป็นสัมมาทิฏฐิสูตรที่พระสารีบุตรได้อธิบายในยะความเป็นสัมมาทิฏฐิไว้ว่ารู้ชัดอกุศลและก่อนรากฐานรากเหง้าแห่งอกุศลและรู้ชัดกุศลและรากเหง้าแห่งกุศลอกุศลก็คืออกุศลกรรมบทรากเหง้าของอกุศลคือโลภะโทสะโมหะรู้ชัดว่าเกิดเหตุเกิดแห่งอาหารความดับแห่งอาหารและข้อปฏิบัติคือถึงความดับแห่งอาหารอาหารก็คืออาหารเกิดจากการผัสสะเจตนาและวิญญาณเหตุแห่งอาหารก็คือตัณหา
ตาหันก็ตันหาความดับแห่งอาหารการดับตันหาก็เป็นข้อที่จะต้องดับอาหารมักมีองค์8ประการต่อไปคือรู้ชัดในเรื่องของความทุกข์ทุกข์แห่งทุกข์การดับทุกข์และข้อคือปฏิบัติคือถึงความดับทุกข์ทุกข์ก็คือการเกิดการแก่การเจ็บการตายโสกปริเทวะทุกโทมนัสอุปยสาเป็นเหตุแห่งความทุกข์ในญาติโยมความดับเป็นแห่งความทุกข์การดับตัณหาและข้อปฏิบัติให้มีความทุกข์ดับทุกข์ใดมักมีองค์8รู้ชัดในเรื่องของความชราและความมรณะเหตุแห่งสถาแห่งการที่เกิดชราคือความแก่และความชราในความแก่อย่างมีคุณค่าชราอย่างมีศักดิ์ศรีหรือคุณภาพนะญาติโยมเมื่อแก่อย่างมีค่าชราอย่างมีศักดิ์ศรีมีเหตุมีผลก็จะเกิดการเสี่ยงบุญไปก็คือการมรณะคือความตายความดับแห่งชราและมรณะก็ข้อปฏิบัติตามความดับแห่งชราและมรณะเหตุแห่งชราและมรณะนั่นก็คือการเกิดการดับแห่งชราและมรณะก็คือการดับความเกิดนะข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะก็คือมรรคแห่งองค์8รู้ชัดแห่งชาติแห่งการเกิดแห่งชาติความดับแห่งชาติและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งชาติเหตุแห่งชาติพบความดับแห่งชาติก็คือการดับพบข้อปฏิบัติก็คือความดับแห่งชาติมักมีองค์8รู้ชัดพบเหตุเกิดจากแห่งพบความดับแห่งพบและข้อปฏิบัติแห่งการดับพบในญาติโยมดังนั้นสิ่งที่เป็นการที่อาตมาได้กล่าวแบบนี้ก็มันเกิดขึ้นในสัมมาทิฏฐิสูตรเหตุแห่งการที่รู้ชัดแห่งกุศลอกุศลกุศลก็คือบุญคือความดีคือความฉลาดอกุศลก็คือนะความที่ไม่เป็นบุญความที่ไม่เกิดนะก็เรียกว่าทำแต่สร้างแต่บาปสร้างแต่กรรมทำแต่ความชั่วมีใจแต่ความโกรธความโลภความหลงความโกรธก็มาเกิดขึ้นกับลักษณะของกุศลกรรม10นะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมก็คือการบักฆ่าการเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนการบักประพฤติผิดในกรรมการมาอู้โกหกการบักส่อเสียดกรรมบักคำหยาบการพูดเพ้อเจ้อแล้วก็พยายามใจจิตเพ่งเล็งคิดในสิ่งที่ดีคิดในสิ่งที่บักผิดมาเห็นผิดนะถ้าเห็นพิษก็เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิมันเกิดขึ้นนะมิจฉาทิฏฐิที่มันเกิดขึ้นนะเพราะนั้นบรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาธรรมะหนทางสู่การรู้แจ้งแทงตลอดนั่นก็คือตามแนวของการเจริญสติปัฏฐาน4สัมมัปปทาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8นะคำว่าสติปทาน4ก็เป็นการภาวนารู้แจ้งเข้าใจตามจริงตามสภาวะทั้งหลายทั้งปวงเพราะชีวิตของเรามีกิเลสมีความครอบงำ
นะสติปัฏฐานสี่ก็คือการรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมนะมีสติปัฏฐานก็มีศีลคอยควบคุมคอยเป็นตัวจับเรื่องของสติความระลึกรู้ได้ไม่ลืมสตินะสติเป็นเจตสิกนะญาติโยมทำอันประกอบไปด้วยจิตสิ่งที่เกิดในใจทางใจเรียกว่าเจตสิกเรียกว่าสติการที่จิตดีงามเต่าใดได้เกิดกับอกุศลคอยช่วยให้จิตที่มีดีงามนึกถึงและเรื่องที่เป็นประโยชน์คือผลเป็นความสุขระลึกถึงแต่สิ่งที่ก่อให้เกิดบังฮึดโทษคือกิเลสส่วนปัจจฐานก็คือความตั้งมั่นความแน่วแน่ความมุ่งมั่นบ่ปล่อยเวลาให้เสียประโยชน์ไปแล้วญาติโยมเข้าไปรู้เห็นในสิ่งที่เป็นตามสภาวะจริงนะวงจรนี้ก็เรียกว่าวงจรปฏิจจสมุปบาทเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์หรือว่าสามัญยลักษณะคือจนละคลายความยึดมั่นถือมั่นติดอำนาจกิเลสนะคำว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นนะญาติโยมเป็นสิ่งที่อาศัยกันและกันสมุปบาทก็คือการร่วมกันนะอาศัยกันและกันที่ร่วมกันบ่มีสิ่งใดที่จะเกิดด้วยความปราศจากสิ่งอื่นทุกสิ่งต่างอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นหรือปรากฏลักษณะนั้นเราก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นพระธรรมศาสนาพุทธก็เรียกว่าอทัปปัจจยตาหรือปัจจัยการเป็นหลักธรรมที่เกิดจากธรรมนะทั้งหลายทั้งปวงอาศัยกันสิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดมีขึ้นเช่นทุกข์เกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยที่เกิดขึ้นเรียกว่าอวิชชาคือสังขารสังขารก็คือวิญญาณวิญญาณก็คือนามรูปนามรูปก็สายตตนะอายตนะสารยตนะอายตนะก็คือผัสสะผัสสะก็เป็นเวทนาเวทนาก็เป็นตัณหาตัณหาเป็นอุปทานอุปทานก็มีภพภพก็มีชาติชาติก็มีชรามรณะความโศกความค่ำครวญทุกโทมนัสความคับแค้นใจก็พร้อมด้วยความเกิดขึ้นของกองทุกข์จึงมีการเทศนาปฏิจจสมุปบาทแสดงให้เกี่ยวข้องกับอนุโลมเทศนาหากแสดงย้อนกลับไปญาติโยมไปมาหาต้นผลมาหาเหตุปัจจัยชราก็มาจากความมรณะเป็นต้นมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชาติมีภพมีปัจจัยสังขารมีเพราะอวิชชาก็เป็นปัจจัยที่ว่าปฏิโรมนะเกิดขึ้นความทุกข์จะดับได้ก็คืออยู่ที่ชาติการเกิดอัตตาตัวตนคิดว่าตนเป็นอันอย่างอยู่ดับดับชาติจะดับไปได้ก็เพราะว่าพบการได้มีภาระหน้าที่และทางใจเรียกว่าดับดับพบจะดับไปได้เพราะอุปทานความยึดติดในสิ่งต่างๆดับอุปทานก็จะดับไปได้เพราะตัณหาความอยากดับตัณหาจะดับได้ไปได้ก็เวทนาเวทนาก็คือความรู้สึกทุกข์รู้สึกสุขดับเวทนาก็จะดับไปได้เพราะผัสสะดับผัสสะจะดับไปได้ก็เพราะสายตนะอายตนะภายนอกอายตนะภายในดับสลายตนะจะดับไปได้ก็เพราะนามรูปรูปขันธ์
ดับนามรูปจะดับไปได้เพราะวิญญาณวิญญาณขันดับวิญญาณจะดับไปได้ก็สังขารอารมณ์ปรุงแต่งวิญญาณเจตสิกหรือสติที่ดับสังขารจะดับไปได้ก็เพราะอวิชชาความไม่รู้อย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าอวิชชาความไม่รู้อย่างแจ่มแจ้งนะเพราะนั้นบรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านที่มีความตั้งใจรับฟังในรายการธรรมะยามสายโดยวันนี้อาตีตมาภาพได้เกริ่นนำในเรื่องของหลักของอนิจจังคุดหลังหน้าตาคือหลักไตรลักษณ์สืบจากที่แล้วก็เสริมเรื่องของสติปัฏฐาน4ก็ได้เพียงแต่แค่เรื่องราวอธิบายเกี่ยวข้องกับสติปัฏฐานนะยังบ่เข้าสู่อานาปานสติปัฏฐานญาติโยมเรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมและอู้ถึงเรื่องของการเกิดที่เป็นวงจรของปฏิจจสมุปบาทในจิตใจนะดังนั้นเมื่อบรรดาญาติโยมได้ฟังแล้วมีความคิดเห็นมีความสงสัยอยากจะไต่อยากจะถามหรือว่าได้ฟังแล้วก็พอเข้าใจเมื่อพอเข้าใจแล้วก็ของเฮ่อญาติโยมได้เป็นข้อคิดกติเตือนใจหมู่เฮาเจ้าข้าท่านทั้งหลายที่จะเกิดมั่งยังความสุขนะเมื่อว่าสุขใจไร้กังวลฝึกทำงานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราตั้งทั้งหลายจะได้เกิดความสุขความเจริญก้าวหน้ามีความรุ่งเรืองแห่งชีวิตประสิทธิพรธรรมะอาจจะยากด้วยมีภาษาบาลีแต่อาตมาภาพอธิบายให้ญาติโยมเข้าใจหากว่าญาติโยมท่านใดอยากจะรับฟังหรืออยากจะมีข้อคิดสิ่งใดที่มันจะก่อเกิดความสุขความเจริญก้าวหน้าแห่งชีวิตก็เจริญพรได้กับทุกคนทุกท่านณโอกาสบัดนี้ก็ขอเจริญพรได้เข้าสู่การทักทายกับบรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านที่อยู่ต่างบ้านต่างจองอันมีคุณโยมกิรดาภึกษาเลิศเจริญพรกับคุณโยมแม่ครูเรียนทองจันทียกกำลังใจให้แม่เน้อผ่านพ้นจากอุปสรรคเพียวบ้านเพียวจองบะอิดมะเน็ดมะเนยเน้อเจริญพรกับมุนดาศรัทธาคุณโยมพิพัฒน์ลิวันโตเจริญพรกับคุณโยมจันทนาจันฟันเจริญพรกับคุณโยมอัมไพแสงคำในโอกาสเจริญพรกับครูแอดรัชดายัชยากรช่วยขุนก็ได้ขอฝากประกาศกับบรรดาญาติโยมท่านใดในช่วงนี้เป็นช่วงการต้อนรับสมัครเนาะก็หากว่าท่านใดอยากจะร่วมสมัครสกลเรียกว่าศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบท่านใดอยากจะรับสมัครลูกหลานที่บ่ได้ห้ำบ่ได้เฮียนหรือว่าใครที่อยากห้ามอยากเงียนก็เจริญพรได้เนอรับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคมเจริญพรกับคุณโยมอัมไพแสงคำติดดักทายเข้ามาในกล่องข้อความ Messenger และบรรดาครูอ้อแอน้ำนั่นได้ดักทายแม่แสงเอ้ยสุติวงศ์แล้วก็แม่ครูเกษณีชัยเทพ
แล้วก็แม่นวลนิดชวชาติรับฟังอยู่ในขณะนี้ก็อนุโมทนาขอบคุณกับกุศลและเจตนาของคณะสัตยาญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มีความตั้งใจรับฟังตอนนี้จะเปิดสายหน้าไมค์นะญาติโยมเบอร์โทรศัพท์0962629694 0962629694รับฟังอาตมาภาพรายการธรรมะยามสายคลื่นวิทยุ FM 104.50 วัดฝ่ายหินในโอกาสนี้ก็เจริญพรไปยังญาติโยมทุกคนทุกท่านที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ท่านใดจะโทรศัพท์เข้ามาได้เป็นกู้กิมกันในการรับฟังก็โทรศัพท์เข้ามาเอื้อนเอ่ยเข้ามาเป็นวิธีทางแห่งชีวิตที่ประสิทธิพรความดีในโอกาสนี้ก็เจริญพรได้เน้อญาติโยมที่อยู่ทั้งบ้านทั้งจองได้รับฟังรายการธรรมะแล้วเป็นจะได้พ้องวันนี้ก็อุสาละวนวนวงเวียนวนกับเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของเด็กที่ประสบภัยอัคคีภัยบนรถบัสในจังหวัดอุทัยธานีแต่ประสบเจอที่ถนนวิภาวดีที่กรุงเทพพระนครจะไปทัศนศึกษาอีกที่แต่ปรากฏเกิดเหตุที่มันเกิดขึ้นเป็นเหตุน่าสังเวชใจน่าสังหรณ์ใจและเป็นธรรมสังเวชที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็อาตมาภาพก็เลยเกินเรื่องของวิธีทำเรื่องของสัมมาทิฏฐิคือเฮาตามทั้งหลายได้มีความคิดที่รู้แจ้งเห็นจริงรู้ในสัมมาทิฏฐิอย่าจีมิจฉาทิฏฐิอย่างในสังคมปัจจุบันเนี่ยญาติโยมทั้งหลายนะออกมาอู้เรื่องศาสนาพุทธเนี่ยบางครั้งแอบแฝงไปในทางที่คิดลบไม่ได้คิดบวกคือสอนศาสนาโดยการผิดพลาดโดยการตีปัจจัยหลักพระไตรปิฎกมาอู้มาจ๋ามาฟังเพื่อเป็นแนวทางของบรรดาอุบาสกอุบาสิกาสิ่งนั้นมีก็ว่ามามีสิ่งนั้นมามีก็ว่าสิ่งนั้นมีก็ทำเมื่อคนเชื่อไปง่ายๆเมื่อคนเชื่อไปง่ายๆก็เกิดอย่างที่มันขัดต่อศีลธรรมคุณธรรมนะญาติโยมเพราะฉะนั้นญาติโยมที่รับฟังอยู่ทางบ้านทางจองเนอเบอร์โทรศัพท์09626296940962629694ได้ทักทายเข้ามาเอื้อนเอ่ยเข้ามาได้เนิ่นญาติโยมเจริญพรแม่แสงล่าขันแก้วธงลักษ์น้ำท่วมก่อประภัยได้ยินว่าน้ำท่วมนี่นะจ้าวได้ยินแล้วจ้าวอินดูเป็นเนาะพอใจวันนี้ตังบอตังบ้านพุ่นน้ำท่วมก่อน้ำมาท่วมกันหันประภัยก็มีผู้น้ำท่วมก็มีนี่มีอ๋อตั้งในเมืองไปมีอ่ะอ๋ออันกะถ้าท่วมตั้งไม่ท่วมนี่เรียบร้อยล่ะเรียบร้อยเนาะสักยอมสักสายนี่จบเลยเนาะจบเลยเป็นโชคดีเนาะได้ก็พอเปิ้นเนาะพอเปิ้นก็วันนี้เสียงยังเสียงหวานมาเนี่ยเสียงหวานไม่น้อยวัดลงคอกับวัดลงคอฝนนิดหน่อยสัปดาห์ที่แล้วผัดซุกนี่ถ้าฟังเนาะไม่ได้จัดเนาะอนุโมทนาขอบคุณกับแม่แสงล่าเนอยินดีเจริญพรฮัลโหล
เจริญพรค่ะโยมแม่จากไหนมาจากแม่ลิมเจ้าอ๋อแม่ลิมแม่อย่างแม่แม่จันเพ็ญเมืองคุณเจ้าอ๋อแม่จันเพ็ญเมืองคนจากบ้านแม่ลิมเนาะรับฟังอยู่นะแม่นอกเจ้าทำฟังทำอยู่เจ้าฟังรายการ96ด้วยก่อนเจ้าอ๋อ96อาตมาภาคก่อนจัดหรอกได้ฟังอยู่เนาะเจ้าเจ้าวันนี้เป็นจะได้พ่องธรรมะวันนี้โอ้ดีอกดีใจเจ้าอนุโมทนาขอบคุณเนอกับแม่แม่ยังก็แม่จันเพ็ญมนคุณเจ้าแม่จันเพ็ญมนคุณอนุโมทนาในสายโทรศัพท์ที่1เนออนุโมทนาขอบคุณยินดียินดีขอขอบคุณครับบรรดาญาติโยมที่ได้ตักไทยเข้ามาในรายการซึ่งก็096 262 9694ทักไทยเข้ามาสายลายที่1ก็คือแม่แสงล่าคันแก้วถงรักส่วนสายโทรศัพท์ที่1ก็เป็นแม่จากอำเภอแม่ริมได้ทักทายเข้ามาเอิ้นเอ่ยเข้ามาในรายการอนุโมทนาขอบคุณตอนนี้ยังมีโอกาสเวลาเนอะ096 262 9694 096 262 9694ทักทายเข้ามาเนอะญาติโยมในโอกาสเวลาตอนนี้หลักธรรมะที่อาตมาภาพได้ชี้แจงแถลงไขก็บอกว่าธาตุแท้ยังไม่ออกอย่าเพิ่งบอกว่าใครดีเพราะบางคนนั้นรู้จักแต่ไม่รู้ใจรู้นิสัยแต่ไม่รู้สันดานถึงจะรู้จักกันมานานก็ไม่อาจรู้นิสัยที่แท้จริงอันนี้เป็นสัจธรรมความจริงธาตุแท้ของบุคคลธาตุแท้ของมนุษย์ในญาติโยมอย่าไปคบกันคร่าวๆจะไปว่าเขาดีธาตุแท้มันยังบอกออกเตื้อเจริญพรแม่จากไหนแม่ชื่อหยังแม่สายสมอนพันธ์สำลีอ๋อแม่สายสมอนน้องโทโทนั่งยองกันผิงด้วยอ๋ออันกะเจ้าจะจะได้จะโทรหาแม่นอกก็ยังมีเวลาอยู่แม่เอ๋ยอ๋อวันที่ไหนอ่ะวันที่2-3พฤศจิกายนแม่แม่ก็โอนมาเออนั่นแม่จองก่อนอ่ะแม่แม่วันนี้บ่ได้อู้แต่จะอู้อ่าเลยแม่จะหอมไป500อ่าได้เลยอนุโมทนายินดีแม่เอ๋ยช่วยกันปลดหนี้เนาะศาลาปฏิบัติธรรมบ้านแม่อยู่บ้านไหนก่อบ้านสันนเมงอ๋อสันนเมงบ้านเฮานี่บ่ได้เนาะสะสายเนาะบ้านรักรักชัยอ๋อบ้านรักชัยอนุโมทนาแล้วมาได้ว่ะแม่เป็นแม่ของอาจารย์ประพัฒน์สอนครูครับสอนครูประพัฒน์อ๋ออนุโมทนากับแม่เตเนอร์แม่ครูประพัฒน์สอนเลขทำโรงนะแม่นอกติดตามรับฟังมาตลอดนะแม่นอกฟังวันนั้นแม่ก็บอกคือครูประพัฒน์สอนนะแม่ฟังว่าเป็นว่าอย่างครูประพัฒน์สอนนี่เนาะว่าอย่างว่าเล่นว่าแซวกันแต่18แล้วเนาะอนุโมทนาขอบคุณกับแม่ด้วยเนอะเจ้าติดตามรับฟังไปเรื่อยๆนะแม่เนอะพบกันวันพัดสุกเนอะ96อนุโมทนาขอบคุณเนอะสาธุสาธุยินดีสาธุจันดีเจ้าเจริญพรเจริญพรในโอกาสนี้ก็คงจะได้เป็นห่วงสุดท้ายของรายการและญาติโยมก็โทรศัพท์เข้ามาอู่จ๋าทักทายเข้ามากรประกาศประชาสัมพันธ์งานบุญเนอร์กฐินสามัคคีของทางวัดสันคยอมเป็นกฐินปลดหนี้เพื่อปล่อยหลวงนะในโอกาสนี้ก็จะได้ปล่อยหลวงในเดือนกุมภาพันธ์ก็จะต้องหาทุนทรัพย์หาปัจจัยที่ปลดหนี้ก่อนปลดหนี้บ่ได้ก็ต้องยืมเป็นทุนทรัพย์การปล่อยหลวงเฮ้อมันเซ็ตเฮ้อมันแล้วเฮ้อมันดีเฮ้อมันงามใจสวยอันใดก็จะเกิดความผลความสุขที่เกิดขึ้น
ดังนั้นแล้วในโอกาสนี้ก็อำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีอายุวรรณะสุขะพระรัตนสารสมบัติคุณสารสมบัติทุกท่านทุกคนด้วยเทอญเจริญพร